เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับพวกเราน้องหนังรีวิว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 วันนี้ครับดูจากสีหน้าของยิ้มแล้วก็ไม่ต้องบอกว่าเรื่องอะไรสีกายสิทธิ์เหี้ยสีกายสิทธิ์หนังมหายัดแม่พ่อแม่ตายเหี้ยอะไรแฟนตาติกโฟซับไทยมันอ่านแฟนตาติกแฟนตาติกถูกต้องต้องพูดว่าไงแฟมึงอ่ะมันร่มสบายใจอ่ะอ่ะแฟนตาติกโฟไปดูกันมาสำหรับใครที่ดูแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่ทางฟ็อกได้เอาเงินของคุณไป200บาทนะครับส่วนใครที่ยังไม่ดูก็ใช้วิจารณญาณดูพวกเราก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดสินใจว่าคุณจะดูหรือดูเรื่องอื่นจริงๆอ่ะมันสมควรดูเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะจะได้แบบประสบการณ์แปลกๆปกติเราไปดูหนังดีนึกออกไหมวันนี้เราได้ไปดูหนังเชี่ยบ้างตอนแรกชีวิตมันจะได้มีกลางแล้วได้มีช่วงดิ่งของชีวิตบ้างครั้งนึงในชีวิตอ่ะอืมมึงได้เสียใจกับการไปดูหนังก็ตอนเนี้ยกูเชื่อว่าคนคิดไปแล้วว่ามันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอถูกต้องอย่างนั้นเลยไม่เดี๋ยวมาดูเรารีวิวแล้วกันว่าเป็นยังไงครับโอเคงั้นก่อนไปรีวิวเนี่ยเปรียบเทียบนิดนึงดีกว่าไม่ต้องเล่าแล้วเอาต้องเล่าด้วยเหรอก่อนดิลืมใช่ไหมเนี่ยกูขี้เกียจเล่าแล้วไงไอสัตว์เรื่องราวมีอยู่แค่นั้นน่ะพูดเรื่องราวประมาณนี้เหมือนกันต้องบอกแม่ว่าเรื่องที่เราขอพูดสปอยหน่อยมันกูไม่มีเนื้อหาเลยมั้งไม่มีอะไรก็เรื่องอยากดูก็ได้ก็สปอยโอเคไหมไม่นับถอยหลังด้วยเอามาเริ่มกันเลยเปรียบเทียบก่อนระหว่างภาคเก่าๆที่มันเคยสร้างสมัยเอาผ้ายังเฮ้ยยังบะฮึ่มบะฮึ่มยังหน้าเย็ดพูดง่ายๆแต่เอาผ้ายังเย็ดเขาเหมือนกันเลยไอ้ภาคนั้นน่ะมันก็ไม่ใช่หนังดีอะไรหรอกมันเหมือนหนังตลกอ่ะแต่อย่างน้อยมันก็เอนเตอร์เทนเราได้มันสนุกแต่ว่าไอ้ภาครีบูทเนี่ยมันพยายามซีเรียสเลยมันหาความสนุกไม่ได้ก็อยากที่ว่าจริงๆแล้วแอบเห็นยิมรีวิวอยู่ในเพจแล้วแหละยิมจะเห็นให้คะแนนรีวิวแล้วแหละคือพอรู้ว่ายิมรีวิวเราก็โอ้โหแม่งให้คะแนนขนาดนั้นกูจะไปดูดีไหมเนี่ยมันเลยไม่มีความรู้สึกอยากไปดูแต่โอเคบางทีมุมมองอาจจะมีเหมือนกันก็ได้ไม่ล่ะเราก็เลยตัดสินใจไปดูทิ้งทุกอย่างในหัวออกแล้วไปนั่งดูแล้วก็พยายามบิ้วเองว่ามันต้องสนุกดีมันต้องดีกว่าที่ยิ้มพูดแน่นอน สุดท้ายเหี้ยไม่ต่างเลยทิ้งอย่างที่ทิ้งไว้ที่บ้านคืนมาดีกว่าได้ไหมแล้วกูรู้สึกว่าเอาชั่วโมงกว่าคืนมาให้กูหน่อยได้ไหมกูรู้สึกชีวิตกูทำอะไรได้ดีกว่านี้ก่อนวันที่ไปดูหนังอะพี่กินสตอดองไปเยอะมากคนตายชอบกินตอดองตอนขี้หลังกินตอดองมันกว่านี้เยอะเลยไม่ดียังไงดีกว่าไม่ดียังไงเรามาคุยกันเจาะลึกหน่อยมาเริ่มที่มึงเลยคือบอกก่อนว่ากูไปดูเรื่องเนี้ยก็ตอนแรกก็กะว่ามันคงจะเป็นหนังดีแหละไม่เคยอคติว่าแม่งจอห์นนี่สตอมเป็นคนดำด็อกเตอร์ดูมจนหน้าตาอุบาทอะไรแบบเปิดใจแบบไม่เคยเอามาเปรียบเทียบอะไรเงี้ยคือผมตัดสินจากเรื่องนี้จริงๆว่าแบบมันเหี้ยมันต้องกระแทกเขานะมันไม่ต้องบอกว่ามันเหี้ยซ้ายขวาเลยกูไม่หรอกคือประมาณสัก50นาทีแรกของเรื่องโอเคนะมันเหมือนหนังไซไฟอ่ะมันดำเนินเรื่องช้าๆก็จริงแต่ว่ามันโอเคมันน่าสนใจอ่ะมันมีปมให้เราคิดหน่อยๆมันมีแบบว่าคอนฟลิกต์อ่ะตัวละครอ่ะแต่พอหลังจากที่แม่งได้พลังปุ๊บแบบแม่งลงเหวเลยดิ่งลงเหวแบบรู้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะเจาะอีกทีว่าแบบมันเหี้ยอะไรอ่ะพี่ทำว่าไงโอ้ไม่เหมือนตอนออกจากโรงปั๊บก็ถามตัวเองอ่ะกูจะพูดดีของมึงตรงไหนดีวะเนี่ยคือภาพอ่ะลึกนานน่ะคือตรงไหนดีคุณดีไปจับหาจุดดีมาเลยวันนี้สุดท้ายก็ผิดหวังว่ะที่สุดเลยนะที่ผิดหวังในเนี่ยคือหนังเรื่องนี้เอ้ยมีแป๊บซี่แมนด้วยแป๊บซี่แมนทันปะแป๊บซี่แมนน่ะวิ่งตัวเงินน่ะรู้จักแต่อันเนี้ยแป๊บซี่แมนตัวเนี้ยมันมีพลังเว้ยมีพลังเว้ยสีเขียวหลั่งไหลเอาไปเที่ยวแป๊บซี่แมนคือด็อกเตอร์ดูหรือแป๊บซี่แมนรู้เข้าไหมมาเชลเลอร์เป็นไงมาเชลเลอร์รู้สึกว่าเขาเล่นเราแอบเชื่อในช่วงแรกนะเขาแอบมีมุมแบบว่านักวิทยาศาสตร์ที่จริงจังในชีวิตแล้วแบบมีมูฟเมนต์ตัวละครเขาอ่ะแบบเขาเรียกว่าการแสดงกายภาพกายภาพมันเป็นแบบฟิสิกอลกันท่าทางมันใช่มากคือถ้ายกข้อดียกให้ผู้ชายคนนี้เลยดีกว่ามาเชลเลอร์ถือว่าเขาทำได้ดีถ้าเปรียบเทียบกับวิปแลสก็คงสู้ไม่ได้คนละเรื่องกันคือเขาพยายามแล้วในหนังเฮียนึกออกไหมเขาเป็นนักแสดงที่ดีในหนังเฮียนักแสดงดีอย่างในพูดตัวละครแล้วมีอะไรไหมถ้าพูดถึงคนอื่นมันก็โอเคเหมือนกับไมเคิลบีจอร์แดนน่ะที่แสดงจอห์นนี่สตอมมันก็โอเคแต่คือสิ่งที่มันไม่เวิร์กในกลุ่มนี้คือเขาเรียกเคมีมันไม่เข้ากันแบบมึงสนิทกันตอนไหนวะแบบมันไม่เวิร์กอ่ะมันไม่ได้ปูเรื่องมันก็แค่จับไอ้นี่มาเจอกันแล้วก็มานั่งทำงานโปรเจกต์เดียวกันใช่ในช่วงระยะเวลาที่เราก็ไม่รู้แค่อารมณ์มันเหมือนกับแบบว่านักงานกลุ่มทำงานกลุ่มอ่ะไปเรียนวิชาเนี้ยไม่รู้จักเลยไปเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยกันมึงมีกลุ่มยังยังใช่ไหมมึงมีกลุ่มยังอะไรอย่างนั้นมาทำงานด้วยกันแล้วมึงกับกูต้องสู้กันด้วยอะไรอย่างนั้นมันไม่เห็นการพัฒนาของตัวละครว่ามันสนิทสนมได้ยังไงใช้ระยะเวลามากน้อยแค่ไหนคือมันก็เล่าผ่านๆเฉยๆมีอยู่คนนึงโอเคตัวลิชาร์ดของเป็นทีมอ่ะใช่ใช่เนี่ยเห็นคนที่เขาตั้งแต่แรกเห็น
คนที่เล่นเป็นทีมเชื่อเจมี่เบลเออเจมี่เบลเจมี่เบลแต่พอมารวม4คนแม่งไม่เข้ากันเลยพอพูดถึงเรื่องมาเนี่ยมันต้องขอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยคือโดยปกติแล้วเนี่ยการเล่าหนังเนี่ยวางปูสองตรงเนี่ยแล้วแต่ผู้กับคนไหนอยากจะให้ใครมาอยู่ช่วงไหนเออปูเรื่องสั้นเร็วน้อยมากน้อยแค่ไหนมันแล้วแต่รสนิยมแล้วแต่ทักษะของผู้กับคนนั้นๆแต่ว่าหนังเรื่องนี้ที่ไปดูแล้วเรื่องมันคือ1คือมันเรียบมากนี่มันแค่องค์หนึ่งเองอ่ะมึงภาพป่ะจริงอันนี้จริงจบหนังออกมาเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าเนี่ยแฟนตาสติกมึงภาพไหมเรายังไม่ได้อะไรจากหนังเรื่องนี้เลยแล้วทุกอย่างมันพยายามยัดไปหมดพยายามยัดจะมีเบลเบนกิมอ่ะเผื่อไหนมาพยายามยัดคนนั้นเข้ามาพยายามยัดสุดให้โดนพลังพยายามยัดทุกอย่างอ่ะเขาเรียกมันเหมือนบังคับอ่ะใช่ที่ท็อปบอกหนังมันหนังมันไหลเรื่อยๆแล้วแบบกูทำไงแบบนี้วะเอาตัวละครโดนแม่งเลยมึงภาพไหมไปเรื่อยๆแล้วยังไงดีวะให้แม่งเลยอ่ะเหมือนที่เจมี่เบลอ่ะตอนแรกอ่ะอยู่ว่างเลยแล้วพักไม่กินเหล้ากันเมาเลยเรียกเพื่อนมามึงเอางี้เลยเออมึงบอกไม่ทำไหมมันเหมือนบังคับนี่คือมึงกลายเป็นกิมตัวประกอบมากเลยเรื่องนี้มันประกอบสุดๆเลยพี่ท็อปพูดถึงเรื่ององค์มาแล้วแล้วก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยคือดูจบทั้งเรื่องแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแค่องค์หนึ่งคือตอนจบเลยอ่ะแม่งยังหาชื่อกลุ่มอยู่เลยเดี๋ยวไอชื่อกลุ่มเนี่ยเป็นอะไรที่แบบโอ้แบบเป็นอะไรที่โคตรขัดใจอ่ะแต่กี้พูดว่าอะไรนะแฟนตาสติกใช่เลยต้องใช้ชื่อนี้อารมณ์อย่างเงี้ยแบบและย้อนมาแบบว่าใช้กลุ่มมนุษย์ไฟกับสหายเพื่อนไฟดีไหมแม่งมึงเล่นใหญ่มากอะไรวะแต่หลอกเฮี้ยมากใช่ใช่แล้วที่จั่วขึ้นมาเพราะว่าพอตอนจบปุ๊บวุ้นแฟนตาสติกโฟร์อารมณ์เดียวพี่ท็อปเลยคือเอ้านี่หนังมึงจะเพิ่งเริ่มนะเนี่ยเออใช่ไหนอ่ะขอวงสองกูวงสองใช่แล้วคือที่บอกว่าหนังเรื่องนี้มันเฮี้ยเพราะสิ่งที่เขาต้องการเฉยว่าเนี่ยมันคือภาคแรกคือรีบูทแล้วจุดที่เขาเล่าอ่ะคือเราเห็นมากี่รอบแล้วใช่ไหมไม่แน่นะพี่เขาอาจจะประมาณว่าพยายามสร้างให้มันดึงดูดให้คนอยากไปดูต่อของเขาก็ได้คือว่าหนังที่ดีมันต้องแบบทำจุดตรงนี้ให้ดีก่อนเอาวันนี้ให้ดีก่อนค่อยไปคิดถึงภาคต่อไปนี่แบบไหมอันนี้แบบมึงไม่มีอะไรมึงปูขึ้นมาใหม่ถ้าฐานไม่ดีมันก็ล่มแค่นั้นเองแล้วพูดถึงเรื่องนี้นิดนึงคือคนที่เป็นแฟนของจักรวาลมาร์เวลเนี่ยเชื่อไหมว่าต้องมีบางคนเนี่ยที่เหมือนแอบประท้วงอ่ะคือกูไม่จ่ายเงินให้มึงกูเจ๊งไปเลยเพราะกูจะรอดูแฟนตาสติกโฟร์ของกูในจักรวาลของกูนึกออกไหมซึ่งเรื่องนี้เปอร์เซ็นต์เจ๊งผมว่าเยอะมากนี่คือมึงดับแรกใช่ไหมมึงแก้บทยากเลยมีดับสองกันยังบทเหมือนอะไรเนี่ยคือยังไงวะเออเหมือนในตอนท้ายมันเหมือนกำลังซ้อมบทกันอยู่มั้งจริงจริงเหมือนไม่ได้ถ่ายจริงเลยมันนี่คือซ้อมบทจริงยังมึงเอาจริงกันยังเนี่ยเอออะไรอย่างงี้เดี๋ยวนะต้องบอกนิดนึงบางทีพี่ท็อปก็จะใช้คำศัพท์ที่เป็นศัพท์ทางผู้ผลิตหรืออะไรเงี้ยถ้าใครไม่เข้าใจก็พิมพ์ถามได้นะครับท้องต่อทำอย่างนี้ดิเป็นเหมือนกากความรู้เก็บโอเคในพูดมันเรื่องตัดต่อเรื่องเบื้องหลังแล้วอ่ะมาทางเกื้อนก็ต้องคนนี้ถูกไหมคือเบื้องหลังอ่ะเกื้อนกากเออช่างเลยมาทางนี้แล้วอ่ะพูดถึง CG หน่อย CGI เป็นยังไงมึงเอาวิญญาณมาไหมเนี่ย CG ในเรื่องนี้เอาง่ายๆคิดถึงอังกอร์เลยอยากเชียร์มากเลยอังกอร์เขาจะรีบูทช่อง3อังกอร์มือเขาต้องพาเป็นผลิตการควรท่านใดในตัวสปอยแล้วพูดถึงเลยมันจะมีฉากที่เอกคนชุดดำนั่งเครื่องบินแล้วคุณดูนั่นสิบึ้มระเบิดเครื่องบินแล้วแล้วสิ่งที่กูเห็นคือมันเหมือนเครื่องไฟที่อะไรที่กำลังไล่ยิงแบบเครื่องบินกระดาษอ่ะเคยเครื่องบินกระดาษถ้าใครเคยไปงานถ้าสุราษฎร์บ้านเราก็ของมีเจ็ดนะของมีเจ็ดนะเครื่องบินโคมมีเจ็ดนะเครื่องบินประดิษฐ์อ่ะเครื่องบินเคยเรียนไหมเคยเรียนประดิษฐ์เครื่องบินโคมอ่ะอย่างเงี้ยยิงปุ้งแล้วก็ตะเบ๊กเตียงหายไปกี่เมฆเยี่ยมเหมือนจะเท่เนาะมึงให้ใครทำจริงจีวะจริงจีตอนที่อยู่ในไอ้มิติอีกมิตินึงอ่ะตอนนั้นแม่งโคตรลอยเห็นด้วยอันเนี้ยอารมณ์แบบเหมือนสัก10ปีก่อนอะไรเงี้ยมันคงดูดีอ่ะเขาบอกว่ายุคสมัยก่อนน่ะหนังที่เป็นฟิล์มอ่ะมันจะมีสำนวนภาษาอังกฤษอะไรดูดิบเลยอะไรอ่ะสักอย่างนะทางมึงเหรอก็คือมันจะมีคือทำอะไรก็ได้อย่างนั้นคือหนังฟิล์มเนี่ยคนที่ทำหนังเนี่ยเขาจะรู้ว่าถ่ายอย่างไหนได้อย่างนั้นยุคนั้นน่ะ you are what you do ป่ะyou are what you do ทำอะไรได้อย่างนั้นถ่ายอะไรได้อย่างนั้นแต่ยุคเนี่ยมันเป็นยุคของโพสต์โปรดักชันคือยุคของตัดต่อยุคของหลังจากถ่ายทำจริงๆซึ่งงานของโปรดักชันน่ะที่ผมจั่วไว้ว่ามิชชั่นทวนมันลอยแม่งดีไปเลยอ่ะดีเลยมึงทำดีเลยทำดีแล้วครับทำดีแล้วคือเรื่องนี้แม่งเครียดมากคือด้วยบริษัทฟ็อกเหมือนลวกๆทำออกมามันทำทิ้งทำคว้างเหมือนทำแบบพอให้มันผ่านไปเพื่อจุดประสงค์อะไรเมื่อกี้เดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้นะ
มันแอบเห็นด้วยเหมือนกันว่าเหมือนเรื่องหรือบางอย่างมันเหมือนจะมีความดีแต่ถูกอะไรบางอย่างมันเหมือนกับมีอะไรมายำมันนึกออกใช่แล้วมันเห็นอารมณ์ยิ่งฉากที่มันไปนอกโลกเหมือนได้ยินนายทุนกระซิบข้างหูเลยกูอยากเห็นฉากที่มึงไปสู้รบกันต่างดาวจัดให้กูหน่อยจัดให้ป๋าหน่อยป๋ามีตังค์หรือป๋าจ่ายเองจัดให้ได้ไหมลูกแม่ได้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 ลูกแม่ไม่เกี่ยวนะยกมือก่อนเลยกลับไม่เกี่ยวจริงจังเลยไม่เกี่ยวเขาไม่รู้หรอกเชื่อกูดิเขาดูกูเชื่อว่าเขาดูรายการที่ดังจะตายเว้ยเหรอดังจริงทุกคนเรียกอายอดวิวไว้ถึงพันอ่ะเมื่อกี้ CG ก็ประมาณนั้นแหละคือสุดท้ายมันคือไม่ต้องคือมันแย่คือกล้าบอกว่าคนไทยอ่ะทำได้ดีกว่านี้จริงๆนะอ่ะโอเคเมื่อกี้ก็ CG ก็จบไปแล้วทีนี้เอามาพูดกันเรื่องบอกว่าเหี้ยความเหี้ยในเรื่องนี้ใครมองเห็นเป็นยังไงบ้างลองพูดไปเลยมึงคิดว่าฉากไหนเหี้ยทางกูอะทำไมมันถึงเหี้ยฉากนี้มันทำให้เรื่องนี้มันเหี้ยนึกออกไหมกูรู้สึกว่าเริ่มแรกคิดเหมือนกันเริ่มแรกมากูเริ่มมาโอเคนะจนหลังจากที่ไอ้นี่ปิดประตูไม่ได้เฮ้ยปิดประตูไม่ได้หินกระโดดเข้ามาหลุดอีกคนนึงเฮ้ยปุ๊บเพี้ยงไฟมาปุ๊บไอ้นู่นเขาจะฟืดปุ๊บว้าวระเบิดปุ๊บสู่กระเด็นปี๊บปังปุ๊บเขาบอกว่าหลังจากตรงนั้นแหละรู้สึกว่าความสนุกมันก็ไม่มีอีกเลยคือหลังจากนั้นอ่ะในความรู้สึกผมนะมันต้องบิ้วแล้วอ่ะมันต้องแบบเฮ้ยมันต้องรู้สึกอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือมันเป็นเพราะว่าพอได้พลังมาปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับคาแรคเตอร์มันหายไปหมดใช่มันเหมือนกับไม่ใช่ตัวเองเลยแต่ตัวพระเอกอ่ะอยู่ดีทิ้งเพื่อนไปใช่มันไม่เมคเซนส์เลยหายไปเลยจริงนะฉากนั้นพยายามจะหาความเมคเซนส์ให้ตัวเองว่าหนีทำไมแล้วไปเพื่ออะไรต้องการอะไรมันให้เหตุผลเหมือนประมาณว่าไปหาวิธีแก้ไขพอมันกลับมาปุ๊บเนี่ยไอ้เบนกินก็บอกว่ามึงจะช่วยกูไหมเนี่ยที่มันนั่งอยู่บนเครื่องบินอะประมาณนั้นอะไอ้นั่นมันก็ไม่พูดเลยเหมือนกับปีนึงไม่มีความหมายจริงๆแอบหวังไว้เยอะกับลิฟลิชาร์ดมันต้องฉลาดมากเลยนะเออมันเป็นคนฉลาดเป็นคนอัจฉริยะเลยนะเป็นความยากอย่างนึงคือเวลาเขียนไดอะล็อกให้คนที่ฉลาดมากพูดเที่ยอะไรมันก็ต้องฉลาดฉลาดคือเราต้องฉลาดฉลาดกว่ามันไปกี่สเต็ปก็ไม่รู้อ่ะมันต้องคิดแทนแต่เนี่ยแม่งมาพูดอะไรอ๋อ Fantastic Four มันไม่ใช่เว้ยมันไม่ใช่ฉากนั้นคือเคยดูหนังเชิญหลงไหมเอ็นเครดิตขึ้นอ่ะแล้วกรอบเล็กๆอ่ะฉากเนี้ยไปอยู่ตรงนั้นรู้ว่าเหมาะสมสุดคือยืนต่อไดอะล็อกกันแล้วมีคาร์ดไม่สำคัญเลยอ่ะไม่สำคัญแต่ถูกวางในที่ที่มันดูเหมือนจะสำคัญยังไงดีฉากต่อสู้สุดท้ายหน่อยเป็นไงโอ้นี่กูรอตั้งนานเนี่ยรอบทกูรออะไรมาตั้งนานเนี่ยท้ายคือเรื่องนี้มันบิ้วเราอ่ะมันบิ้วเราทั้งเรื่องอ่ะและฉากต่อสู้สุดท้ายมันคนที่จะแบบมันสะใจมันแบบอะไรเงี้ยซูบินเก่งเนาะอะไรคือจะขอพักพวกไปด้วยมาเป็นไอ้เหี้ยกูเห็นยังไงก็รู้สึกเป็นละครช่อง7ว่ะจริงมันตอนเช้าอ่ะจากจักรวงอ่ะวึลงมา3คนพร้อมกันบริชก็เพชรเออดีนะนี่ดินเดเบนั่นน่ะกูรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะอะไรคือกูขำอย่างนึงคือเหมือนกับว่าตอนที่ดร.ดูมันโผล่มาครั้งแรกมันก็ไม่เมคเซนส์แล้วนะอยู่ดีมันเดินโผล่เข้ามากลับมาอยู่ดีก็อยากกลับไปใช่แล้วพลังแม่งเวอร์มากเลยมั้ยเดินผ่านใครแม่งหัวระเบิดหมดเลยอ๋ออยากจะบอกนึกออกดร.ดูมอ่ะเป็นหนึ่งในคนที่มีฮาคิราชันดร.ดูเป็นเทพน้อยมากแต่มีฮาคิราชันกูว่าฮาคิราชันทำให้กูรู้สึกดีกว่านี้เยอะรู้ไหมว่าพลังของดูมกูพยายามจะคิดตั้งนานโอ้พลังเหมือนไมโครเวฟเลยสั่นก่อนมีข้างในมีสั่นใช่พลังนี่นี่เป็นดูมไงถ้าเป็นดูมไม่ต้องสั่นเนี่ยแต่ละคนใส่กล้องเลยเอากล้องแตกกล้องแตกไอ้กล้องแตกอะตาแตกคือกูสิ่งที่กูเห็นคือดูมทำตาเขียวหลังจากนั้นไอ้คนที่โดนแล้วก็ไม่ก็บล็อกไม่เหมือนหนังเฮอร์เรอร์เลยอยู่ดีแบบโผล่มาเป็นหนังเฮอร์เรอร์แล้วเชื่อไหมวินาทีที่กูเห็นพลังดูมนะไอ้สี่ตัวนั้นสู้ไงวะแล้วถ้ามันใช้ไมโครเวฟใส่อีกอย่างแล้วมันไม่เคยพยายามทำนี้กับพวกพระเอกเลยนะใช่นี่ยิงตายตอนแรกแล้วกูขำคือตอนสุดท้ายแม่งไอซูแม่งยิงพลังใส่อันนู้นแม่งปาก้อนหินใส่ยิงไฟใส่มันเป็นไรเนี่ยอันนั้นยืดมันจังยืดใส่ตุ้งเลยกระเด็นมันจังยืดโอ้โหกระเด็นโอ้คือกูว่าความเมคเซนส์ในช่วงตั้งแต่กูพูดมาไม่มีแล้วอ่ะไม่มีอีกเลยอ่ะเชื่อได้ว่าลิชาร์ดใช้ฮาคิโจมตีใส่ผู้หรือมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะพูดอย่างไอ้นั่นอ่ะตอนสุดท้ายที่แบบมันสู้แล้วก็ดูไม่ได้สักพักไม่พระเอกมาพูดเราต้องรวมพลังกันไอ้เดี๋ยวขอพูดเลยอะไรจะพูดเหมือนกันใครวะเราอ่ะสู้ไม่ได้หรอก
เคยมึงเล่นให้ใหญ่เลยก็ได้มึงเล่นเป็นละครเวทีเลยก็ได้เคยดู Power Ranger มั้ยที่ไหลตามสายไฟให้พวกเรารวมพลังกันไปเออสีจริงมันอย่างนั้นเลยเราอะสู้ไม่ได้หรอกแม่งริชาร์ดคนที่มีสมองโคตรพ่อโคตรแม่อัจฉริยะในจักรวาลมาร์เวลพูดได้แค่ว่าคำพูดเอาแต่ปากชิริอัจฉริยะของริชาร์ดพูดได้เลยว่าท็อปท็อปของมาร์เวลอะเราก็ต้องรวมพลังกันสิเย้มึงไปประกอบร่างเขาว่าเลเจอร์ไปไปเอาหุ่นยนต์แล้วก็ได้แม่งลิลิชาร์ดว่าลอยขึ้นแหละแล้วก็เป็นกริมแม่งมาต่อขึ้นขาซึ้งซึ้งมันเหมือนกับแบบผัดกันใช้พลังอะไรเงี้ยไอ้นี่หลอกล่ออยู่ไอ้ยางก็หลอกล่อไปไอ้นี่ก็ซูก็ใส่ให้เฮียนี่หายตัวเดี๋ยวติ้งแม่งวิ่งตุ้งดุ้งดุ้งดุ้งไม่เห็นแต่ดินกับเพื่อนดุ้ง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 ใช่ไหมปุ๊บปุ๊บพอไปถึงปั๊บปอดวุ้ดไปปุ้งหลุดไปไอ้เนี่ยไอ้ตอนต่อยเนี่ยเดี๋ยวไอตอนต่อยเนี่ยจะพูดว่ามันเป็นคำพูดเขาเรียกว่าคำพูดประจำตัวของเดอะติงจะเป็นคำพูดว่า it covering time นึกออกไหมเป็นคำพูดที่แบบว่า it covering time อะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าคาแรคเตอร์ไม่เข้าเลยปกติมันเป็นคนเงียบๆแบบว่าไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรอยู่ดีๆแม่ง it covering time นึกออกไหมเงียบมันไม่ใช่อ่ะมันเหมือนกับสไปเดอร์แมนสมมติแบบถ้าเกิดแม่งตอนแรกๆมันไม่เศร้าทั้งเรื่องอยู่ดีมึงมาแบบอะไรเนี่ยมันละลาไปมันไม่ใช่มันดูกระโดดไปคือมันอย่างที่บอกแหละพยายามจะยัดบ้างละพยายามจะใส่บ้างละเฮ้ยเขาประกาศภาค2ตั้งแต่หนังยังไม่ออกแล้วเหรอเออเขาประกาศภาค2ไว้แสดงว่าองค์2อ่ะไปรอดูภาคต่อไปไม่มีแล้วชื่อกูลบออกไอ้เหี้ยให้คะแนนหน่อยดีกว่าวันนี้เริ่มที่พี่ท็อปบ้างนะครับบ้างกูเลยว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่เราชอบแหละยิ่งพอเริ่มเป็น MCU มาช่วงหลังเนี่ยโหกูสนุกมากความจริงอ่ะมันไม่น่าจะมีแล้วนั่นน่ะซุปเปอร์ฮีโร่เหี้ยๆใช่ถูกมั้ยคือยุคนี้คือไม่น่าจะมีแล้วคือตั้งแต่ MCU โผล่ขึ้นมาเนี่ยหนังซุปเปอร์ฮีโร่ตอนเนี้ยมันคือสงครามของหนังซุปเปอร์ฮีโร่อย่างแท้จริงอ่ะเค้าฟาดฟันกันอย่างดุเดือดเค้ามีเท่าไหร่ใส่หมดใครคุณเล่าเรื่องต้องดีคุณเค้าคัดกรองจนมันแบบเจ็บมากรู้ความมั้ยแต่นี่คือเหมือนคุณเป็นตาสีตาสาที่ไหนไม่รู้ที่มาทําเว้ยผมอยากทําหนังซุปเปอร์ฮีโร่เว้ยเอาตังค์ไปทำให้ผมหน่อยแล้วมันไม่ดีเลยอ่ะมันห่วยมากสงสารน่าสงสารใช่ใช่แฟนตาติโฟใช่ใช่คือสงสารแบรนด์เนี่ยมันเป็นกลุ่มฮีโร่ที่ทำให้สแตนลีย์มามีทุกวันนี้รู้ไหมคือเขาแบบว่าเขียนเรื่องนี้มาก่อนแล้วมันก็เป็นจุดที่เริ่มต้นที่แบบว่ามาเวลมันเฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆช่วงนั้นเรียกดูกลายเป็นว่าแม่งโดนผู้ยี่ผู้ยำถ้าเป็นผู้หญิงนี่แม่งแบบน่าสงสารนะน่าสงสารนะเออสแตนลีย์แม่งไม่มีในนี้เลยไม่มีมันรู้หรือเปล่าแกบอกกูไม่ขออยู่เลยนี่โอ้ยแต่ชื่อตอนสุดท้ายเขาใหญ่นะเอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์ต้องมีปังสแตนลีย์ไปเลยอะไรงั้นคะแนนที่จะให้เนี่ยให้ในความพยายามของคนที่ทำเราเห็นอยู่หลายๆจุดนักแสดงเล่นใช้ได้เขาทำงานตรงนั้นน่ะได้ดีหลายๆคนรู้สึกได้ว่ามันมีความตั้งใจบางอย่างไม่รู้นะผมสัมผัสได้ถึงความตั้งใจบางอย่างของคนบางคนบางหน่วยงานที่เขาพยายามกับงานชิ้นนี้มากขอให้ตรงความพยายามตรงนี้แล้วกันขอให้แค่3คะแนน3เต็ม10นะครับ3เต็ม10โอเคมาเหลือเหี้ยมากเหี้ยมากอ่ะเอาตังค์คืนมาเลยใจเย็นๆเอาตังค์คืนมาเลยฟังยิ้มไหมฟังยิ้มมั้งคือมันผิดหวังอ่ะพอเห็นแบบนี้แล้วมันผิดหวังมันแบบเสียใจไหมคือเราก็คิดว่ามันน่าจะเลยยุคที่แบบซุปเปอร์ฮีโร่หมดไปได้แล้วพยายามนึกเหมือนกันว่ายิ้มอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นแฟนคลับตัวยงของมาร์เวลคือยิ้มต้องพยายามที่จะสู้กับมันแน่ๆแต่มันแบบเหมือนเวลาเราไปตีกะหรี่อ่ะกูพยายามมีอารมณ์แล้วกะหรี่มาหน้าอย่างเงี้ยเลยกูพยายามบิ้วแล้วมึงสวยแล้วสวยแล้วเอาหน้าไว้เอาหน้าไว้สวัสดีสวัสดีค่ะคุณพี่เจ้ากะหรี่หน้าเหี้ยมากเราก็พยายามน้องร้อนแรงๆหน่อยคือเดี๋ยวร้อนแรงๆน้องร้อนแรงๆหน่อยโอ้โหนี่มึงไปซื้อที่ไหนเนี่ยพูดจริงๆไงถ้ากูเจออย่างนี้นะกูยกมือไหว้แล้วมึงไปไกลๆกูไม่คือนึกภาพว่ายิมเป็นแฟนคลับกะหรี่ที่นั้นอะแล้วที่นั้นส่งกะหรี่คนนี้มาแล้วยิมแบบพยายามแบบรักษาน้ำใจว่าเออกูสมาชิกที่นี่ไว้กูสมาชิกที่นี่ไว้กูสนุกแต่แม่งน้องร้อนแรงๆหน่อยน้องร้อนแรงๆหน่อยเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อนหันหน้าให้กล้องหันหน้าให้กล้องหน่อยคือไอ้เหี้ยแบบมันเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลนะดึงสติกลับมาให้คะแนนก่อนเฮ้ยคะแนนลืมหมดแล้วจะพูดเหี้ยอะไรสัตว์ใช่ได้อ่ะคะแนนว่าไงคะแนนผมเขียนรีวิวไปว่า
4ให้คะแนนเป็น4จริงๆอ่ะอยากจะให้น้อยกว่านี้แต่คือแบบไม่รู้อ่ะก็คือแบบเกรงใจอะไรทุกอย่างเกรงใจเกรงใจเขาเรียกว่า4คะแนนเนี่ยมันเป็น4คะแนนที่ให้แก่แฟนแท็กติกโฟให้ชื่อเนี่ยให้4เค้าเนี่ย4สมมุติว่ายิ้มให้4เต็ม10นะครับมาถึงตัวกูเองแล้วคือเรื่องเนี่ยไม่ว่ามันจะดีตอนท้ายหรือดีตอนจบดีตอนแรกแค่ดีเฉพาะจุดเนี่ยมันไม่พอใช่สำหรับหนังหนึ่งเรื่องอ่ะคุณจะต้องเอนเตอร์เทนคนให้มันอยู่ในเวลาของคุณอ่ะให้มันได้ทั้งเรื่องมันจะดีกว่าคือมันอาจจะมีช่วงเบื่อช่วงหอยช่วงนู่นนี่นั่นมันเป็นเคิร์ฟของมันซึ่งอันนั้นเข้าใจแต่เรื่องนี้เหมือนกับคนเดินอะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆแม่งตุ๊บตกเหวเลยอ่ะกูเฟลตั้งแต่ครึ่งเรื่องแล้วครึ่งเรื่องหลังกูจะรู้สึกยังไงนึกออกไหมคือมันเป็นอารมณ์นั้นครับแต่สรุปแล้วคือมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วก็เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์อีกเช่นเคยสิ่งที่พี่ท็อปเปรียบเทียบเมื่อกี้นั่นแหละคือสิ่งที่ผมจะให้คะแนนที่พี่ท็อปเปรียบเทียบเป็นอีลอนเมื่อกี้นี่หรอไหมมันใช่ไม่อยู่ก็สรุปโดยรวมเท่านี้แล้วกันสุดท้ายคือถ้าคุณชอบแฟนตาติกโฟนะอยากไปดูไปเลยพวกเราไม่ได้กีดกันมันเรื่องของดูหนังของคุณอยู่แล้วอยากดูเลยหนังดีไม่ดีก็ลองไปดูไม่ดีก็เอามาพูดได้ได้บางทีคุณอาจจะไปดูคุณอาจจะชอบอาจจะไม่ถูกใจในการวิจารณ์ของเราก็ได้เราก็ไม่ว่าถูกไหมมันเรื่องมันเป็นเรื่องสันติสันติเออไอ้แมนไม่ออกเลยแมนอยู่มึงได้ค่ะของมิชชั่นหนึ่งถามอีกสองคลิปไอ้สัตว์ก็ยังอยู่ทุกวันนี้กูยังหลอนไอ้รถไฟชนไอ้ยันรถแจ็คเก็ตอยู่เลยในโลกคือมันยังมีคนแบบกับคือกูเห็นมาสิบรอบแล้วเล่นแต่แม็กเทเลอร์ตัวที่สองเฮ้ยไอ้ยูนี่มีมุกฮาเหมือนกันไอ้อะไรนะจอนนี่ไงยืนหมัดมาลิ้นก็อุ้ยในโลกูฮากึบเลยจริงเหรอเออมึงคุณนั่งดูในโลกูฮาแล้วเหรอเย็นคิดเลยจริงแล้วกูก็นี่มึงไม่เห็นเทเลอร์เหรอคนไทยเป็นคนอารมณ์ดีคนไทยสยามเมืองยิ้มไงกูว่าฉากนี่ห่างมาเยอะเลยตอนที่จอนนี่สองขึ้นไปยิงเครื่องบินนั้นห้ามตกหมัดนี่เยอะเลยอ่ะคนไม่ห่านะเดี๋ยวลงนึกถึงความคิดเด็ดพูดถึงในโรงเด็ดมีประสบการณ์ไหมรอบนี้ไม่มีนะไม่มีแต่มีตอนออกมาอันนี้หน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะก็คือมันเป็นเรื่องน่าอายมากกว่าคืออย่างผมเนี่ยกับเจมเนี่ยจะดูประจำคือเมเจอร์ราชโยธินอุ้ยพูดไปแล้วตายจริงไว้ตายหลุดพูดได้ไหมกูได้พูดไปแล้วผิดบ้าแล้วมันได้ยังไงเออกูเป็นเหี้ยอะไรวะเนี่ยกูไม่รู้ตังกูอยู่กับเรื่องกับตัวตัวเอาเร็วอีลอนเร็วก็คือจะบอกว่าเป็นคนที่เวลาดูหนังเนี่ยเจ็บขี้เจ็บเยี่ยวจะอั้นไว้ก่อนปวดฉี่ปวดอึปวดขี้ปวดเยี่ยวเออคนกรุงเทพจะไม่เข้าใจเจ็บขี้เจ็บเยี่ยวเลยงงงงงเป็นแถวเลยนะจริงไหมเจ็บยังไงเจ็บยังไงเจ็บยังไงเจ็บขี้เจ็บยังไงจริงไหมจริงจริงเออปวดขี้ปวดเยี่ยวจริงไหมจริงไหมทีมงานเจ็บขี้เจ็บเยี่ยวเข้าใจปะวันนี้เรามีทีมงานเลยวันนี้เรามีทีมงานกันเยอะแยะเนี่ยนั่งอยู่ดิสิบชีวิตสิบชีวิตชีวิตมดเดซ่าก็คืออยากจะบอกว่าเจ็บฉี่แล้วไม่ใช่ปวดฉี่ปวดฉี่ปวดฉี่ก็คืออ่านไว้กะว่าเออเฮ้ยหนังอีกนิดแหละจบสักทีเถอะไอ้เหี้ยจบสักทีเถอะมึงคุยกันนานไปแล้วเข้าไหมกูก็แบบกำลังตั้งชื่อเรื่องกันอยู่ไอ้ตอนไหนคุยดิคุยกันดิคุยกันดิตอนนั้นแหละมันคิดดูสิจบมาที่จุดนี้เราอยู่4คนเนี่ยน่าจะมีชื่อทีมกันนะเรามาถึงจุดนี้ตั้งแต่ในโรงรถจนมาถึงจุดนี้ฉันว่ามันแฟนคือเนี่ยสภาพกูเป็นอย่างเงี้ยมึงได้แล้วเถอะพวกมึงอ่ะแฟนตาติกโฟจบเถอะกูเจ็บเชียร์นี่ถูกไหมอ่ะแล้วไงต่อออกมาปั๊บกูก็รีบเลยมันไงวะขำมันนี่ไอ้เฮียได้เล่น10มึงขำเป็นร้อยเลยนะคือออกมาจากโรงปั๊บเนี่ยเจ็บใจก็รีบไปฉี่ปล่อยให้มันหัวล้อไปดีมันเป็นรับยิ้มไงรับยิ้มรับยิ้มรับยิ้มไม่ต้องมีแล้วเนี่ยช่วงนี้กูจะไม่ใส่รับยิ้มจะฟังเสียงหัวล้อก็คือเดินเข้าห้องน้ำแล้วปวดฉี่มากในห้องน้ำเจ็บมากต่อแถวยาวถึงข้างนอกจำได้ไหมพูดถึงสตออ่ะแก๊สในพ่อมึงก็เราไปยืนฉี่พี่ยืนฉี่ปั๊บเข้าโถฟ้ามึงยืนฉี่เฮ้ยไม่เห็นหน้าไม่ได้ต้องเลยเวลาฉี่ใครจะเห็นคุ้ยแล้วฉี่มันฉี่เข้าผนังเห็นหลังทุกคนแล้วแล้วก็ยืนฉี่ปั๊บทุกคนนึกภาพว่าคนต่อแถวพี่เต็มอ่ะฉี่ป้าไม่ทันสุดสตอมาแล้วไอ้เหี้ยทำไงวะฉันต้องมีความเลยฉี่แล้วเวลาคนฉี่ตดมันเราไม่สามารถคอนโทรลได้นะครับไหมมันจะชอบมาพร้อมกันเราจะคอนโทรลไม่ได้กูก็ฉี่ขมิบก็ขมิบไหวไหมหน้ากูแบบว่าห้ามหายใจอ่ะมึงเป็นซูวะเนี่ยไม่ไหวแล้วจริงพูดเลยว่าไม่งั้นกูฉี่ไม่เสร็จอ่ะกูก็ปล่อยฉี่เลยสภาพในห้องน้ำคือแม่งจำไอตอนที่ไอไฟระเบิดได้ไหม นั่นน่ะ
ทลักทลายคือทุกคนได้ยินเสียงกดกูชัดเจนอ่ะเชื่อเลยแล้วไงต่อคิดว่าพี่จะเป็นยังไงทุกคนทุกสายตาจับจ้องชายผู้หญิงกูไปเดินเดี๋ยวๆผู้หญิงมีด้วยเหรอน้องชายกูยืนฉี่เสร็จปั๊บออกจากห้องน้ำกูก็ทุกคนแม่งแบบบางคนแม่งแบบมึงไว้หน้ากูบ้างเถอะรู้เข้ามั้ยก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์หน้าหายประสบการณ์หน้าหายอายมากอ่ะทุกคนแบบโอเคหมดแล้ววันนี้หมดแล้วไปกินรายการไปมาเลยกับฟิตเป็นตัวเซ็งขนาดนี้เลยเอาอยู่ปิดรายการให้กูหน่อยทิ้งอย่างเงี้ยฝากอะไรที่ต้องฝากบ้างใครพี่ฝากใช่ไหมก็คืออยากจะบอกว่าอันผิดตะโยกหายไปนานแล้วอยากรู้ว่าหายที่ไหนชอบกินทุกเช้าเลยนะตะโยกอยากมาฝากเหมือนกันฝากอะไรฝากเงินว่าลูกชิ้นร้านป้าแอ๋วต้องชิมหน่อยใช่ไหมใช่ไปดูไลฟ์18ตรงลาดพร้าวลูกชิ้นป้าแอ๋วอร่อยอยากฝากเหมือนกันร้านสเต็กเมมโมรี่ไปกินกันนะไปโทรมาวันนี้มาเลยสเต็กเมมโมรี่เออเดี๋ยวอัดรายการอยู่เดี๋ยวไปแค่นี้นะอะไรวะรายการอะไรวะเนี่ยอ่ะฝากก็คือจริงจังเลยคือเนี่ยเพจเข้าไปตามได้เลยเนี่ยคือนั่นแหละเพจนอนหนังถ้าใครดูจาก YouTube ก็คลิกเข้าไปเลยเพจนอนหนังถ้าใครดูผ่าน YouTube ก็คลิกเข้าไปเลยเพจนอนหนังถ้าใครดูผ่านนอนหนังก็คลิกเลยเพจนอนหนังผ่าน YouTube X ก็จะได้ไม่รู้จะคุยกับมึงยังไงดีวะเออแหละเขารู้แหละไอ้เหี้ยคือต้องบอกว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องของเพจยังไงเดี๋ยวคอยติดตามอีกทีแล้วกันเราอาจจะเปลี่ยนชื่อเพจไปบ้างเพื่อรองรับรายการที่มันจะมีมากขึ้นแต่เพจเดิมใครที่ไลค์ใครที่โฟลว์ไปแล้วไม่ต้องตกใจมันคืออันเดิมแต่อาจจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปแบบไปบ้างถูกต้องแจ้งมานานนักที่นี้ด้วยแจ้งมานานนี้ดอดนะฝากไว้ครับเช่นเคยครับกับช่อง Exit นะครับ Entertainment แล้วก็รายการนอนหนังของพวกเรา3คนนะฮะแล้วก็รายการอื่นๆที่จะตามออกมาตอนนี้กำลังตั้งครรภ์และใกล้คลอดนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยใช่อันนี้คลอดทุกเช้าเลยเด็กหัวเหลืองปิ๊ดเลยเหี้ยหนักแค่ครึ่งกิโลเองอ่ะใช่ออกมาครึ่งกิโลต้องเข้าตู้อบอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวมันตบแล้วเนี่ยกลิ่นละตอมาใช่เปล่าไม่สะบัดเจียวดียังโอ้ยติดกินติดไปเจียวชัวร์สะบัดพ่องติดไปเจียวอี้โอเควันนี้พวกเรา3คนครับไร้สาระสุดๆแล้วลาเท่านี้แล้วกันครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนบ๊ายบายโอ้ยเฮียหน้ามันจะต้นหมูก็ทิ้งตัวป่วยเถอะสตอมึงอ่ะขี้อยู่อ้าวยังจะมองอีกไม่เคยเห็นคนขี้เหรออ้าวไม่เป็นไรกดคลิปเนี่ยดูแล้วกันขี้บ้าปะเนี่ยเอ้ายังอีกยังอีกซับสไครต์ก็มีก็กดไปดิอ้าวยัง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 ไม่เปิดประตูอีกโอ้